สวัสดีค่ะผมมาพอกับยายรัดมือนี่เนาะจ้ะเนาะสวัสดี FC สุขุมทุกคนเนาะจ้ะเนาะรายมือรายยายรัดก็บ่ได้ลงคลิปเนาะจ้ะเนาะสวัสดี FC สุขุมทุกคนบ่ว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะจ้ะเนาะเพื่อผู้เพิ่นที่เข้ามาติดตามยายรัดมือนี่หั่นยายรัดสิมาเฮ็ดอันสิมาเฮ็ดอันลวดดัดลวดอันปลูกอันแพ้เสียงให้คุณนายตื่นสายเนาะที่ยายรัดเฮ็ดไปอันยายรัดปลูกได้4กระถางเนาะมื้อนี้ยายรัดมาเฮ็ดแบบใหม่เนาะจ้ะเนาะนี่ยายรัดสิให้เพิ่นยายเลยเฮ็ดรูปแบบที่มันเป็นวงกลมเนาะจ้ะเนาะบัดนี้หั่นเอาแมวสิไปลักกินไก่ยายรัดละลักกินปิ้งปลายายรัดละยายรัดไปเก็บก่อนเด้อจ้ะเด แล้วจ้าขอโทษขออภัยหลายๆแล้วจ้ะเนาะยายรัดปิ้งตับกับปิ้งปลาไว้ในเตาเดี๋ยวแมวมันสิมันลักกินมันกําลังย่างไปแล้วเดี๋ยวยายรัดสิบ่ได้กินแล้วจ้ะเนาะขอโทษขออภัยยายรัดสิมาเฮ็ดอันแบบที่2คือแบบที่มันเป็นวงกลมเนาะจ้ะเนาะเวลาปลูกแพเสียงให้ก็สิปลูกมัดลงไปในคาตัวนี้แหละจ้ะนี่แบบที่2ที่ยายรัดเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะมัดขึ้นไปในนี่แล้วก็สิให้เพิ่นมาอยู่ในนี่แหละเพิ่นก็สิบานอยู่ในวงกลมเนาะจ้ะเนาะยายรัดเฮ็ดรูปแบบที่2มื้อนี้หั่นน่ะยายรัดกําลังเฮ็ดได้อันนึงแล้วอันที่2ที่3ยายรัดกําลังขึ้นโค้งอยู่อันแรกยายรัดก็เฮ็ดจังซี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดเป็นมัดลวดใส่กันแล้วให้ดึงลวดหักลงมาให้มันเป็น4จังซี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะแล้วยายรัดจังค่อยสิมาคดลวดอยู่ในวงกลมนี้มัดใส่เนาะจ้ะเนาะแบบที่2ที่ยายรัดเฮ็ดอันที่ยายรัดเฮ็ดอันที่มันเป็นรูปร่างของกิ่งไม้นะต้นไม้หั่นปลูกเรียบร้อยแล้วได้4กระถางเนาะจ้ะเนาะนี่เด้อันนี้ยายรัดก็เฮ็ดไว้อีกคือกันเฮ็ดไว้มื้อนี้แหละแล้วยายรัดสิตัดลงให้มันสั่นยายรัดเฮ็ด2แบบยายรัดสิเฮ็ดไว้ก่อนแล้วจังเอาไปปลูกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันก็เสียเวลาในการเฮ็ดอยู่ยายรัดสิเฮ็ดให้กล้าว่าพ่อแล้วยายรัดจังสิเอาไปปลูกเนาะอันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายรัดเด้อจ้ะเด้อติดตามเบิ่งตอนที่ยายรัดเอาไปปลูกใส่กระถางเนาะจ้ะเนาะเนี่ยอันดับแรกยายรัดก็มาคดนี่อุปกรณ์ยายรัดนี่ลวดอันนี้ลวดน้อยนี่เอาไว้มัดเนาะจ้ะเนาะลวดใหญ่นี่เอามาเป็นขาเขาที่จับตัดออกแล้วก็วัดเอาว่าเฮาสิเอาความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่เกี่ยวกับอันแพ้เสียงให้ของเฮาเนาะลวดตัวนี้เป็นลวดมัดเนาะจ้ะหน่อยได้แล้วก็เอามามัดติดกันแบบนี้มัดวงกลมที่เฮาเฮ็ดแบบนี้เนาะจ้ะเนาะเฮ็ดไว้แล้วแล้วรับจะจังค่อยสิมาปลูกที่หลังเนาะจ้ะเนาะอากาศมันหนาวเนาะมื้อนี้มันยายรัดอากาศหนาวเมื่อคืนก็มีฝนตกแต่ตกบ่แห้งแต่จะตกทางอื่นพุ่นแหละเพิ่นบอกว่ามันมีฝนแต่บ้านยายรัดตกนิดหน่อยตกเล็กน้อยใส่แว่นเลยยายรัดบ่เห็นใส่ตาไกลเพิ่งรำคาญยายรัดเนาะจ้ะเนาะ FC ก็ได้เข้ามากดติดตามยายรัดแน่เข้ามากดติดตามยายรัดเบิ่งอยู่เด้อตอนที่ยายรัดปลูกตัวนี้เนาะจ้ะเนาะยายรัดสิเอาลวดมาคดเป็นวงกลมตัวนี ยายรัดบ่เฮ็ดไงวงในเพิ่นน่ะนี่ใส่ลวดมี2ขนาดเนาะจ้ะเนาะขนาดนี้มันจะอ่อนกว่าขนาดนี้
เราจะแข็งกลัวเอาเป็นขาเอาเป็นฐานเอาวงกลมด้านในเอาตัวนี้นี่แหละก็เฮ็ดเสร็จไปอันหนึ่งละเห็นแบบนี้น่าจะปรับแบบฉบับเป็นหลักอากาศดีบ่มีลมบ่มีลมแต่ก็อากาศเย็นหนาวหนาวยามเช้าก็ยามมื้อแลงได้1วงแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ใส่จังซี่วิธีการก็คือเห็นบ่เนาะจ้ะโอ้ยย่านบ่เห็นจ้ะวิธีการวงกลมที่คดแล้วเอามาใส่ลวดเห็นบ่น่าจังถ้าเป็นซี่เนาะจ้ะเนาะที่ยะลัดเฮ็ดยะลัดสิเฮ็ดให้เบิ่งถ้าแล้วยะลัดก็เอาลวดมัดเนาะจ้ะเนาะสี่แล้วจ้ะแต่ต้องวางกับพื้นเห็นว่าน่าจะเห็นน่าจะน่ะตามก็ได้นอกจากนอเอฟซีเพลย์มาคิดคือยะลัดนี่ตามได้เลยที่ยะลัดก็เอาอันนั้นมัดนอกจากนอแต่ว่ามันเบิดเด็ดเงียบแล้วบ่เคเบิลไทยเนาะแต่ว่ามันเบิดยายลัดก็ต้องใส่ลวดแต่ใส่ตัวนั้นมันง่ายเนาะจ้ะเนาะใส่ตัวนี้บ่สะดวกเนาะหิวน้องคานยายลัดเด้อจ้ะเด้อเอาเบิ่งเข้ามาชมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยะลัดอีกด้วยจ้ะเด้อจ้ะใส่กันไก่ตัดดีกว่ารวบหน่อยยาละเอามาหมักพวงที่2นะจ๊ะนะเวลาเทศแบบนี้แล้วจะพึ่งเบื่อจะพึ่งลำคาญยายลัดเด้อจ้ะเด้อนี่เด้อันนี้วงที่2นะจ๊ะนะดูว่าเห็นบ่เ
วงที่สองนี่ล่ะสีมันให้เบิ่งเวลาปลูกเพิ่นก็สิงามเนาะแต่เนาะเพิ่นก็สิไปน้ำวงกลมอันนี้แล้วเนาะจ้ะเนาะเวลาเสียวดมัดไว้สักคนเนาะจ้ะนี่ล่ะสิมุนที่หลังอุปกรณ์บ่ครบก็สิเฮ็ดยากแน่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะเฮ็ด2วงก็พอท่านบ่ได้ออกไปท่านบ่ได้ไปทางใดแต่ละมื้อนี่ล่ะก็เฮ็ดอยู่แต่นำดอกไม้แบบนี้ล่ะจ้ะเรียบร้อยวงที่สองเยี่ยละก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วยังหมุนหมุนบ่ดีแม่ตัวนี้เสียงเบาเสียงยังโทษขออภัยเด้อเรียบร้อยแล้วยายหลักก็สิรวดตัวที่เหลือยายหลักก็สิหักเข่าทับเข่ามาด้านในเพื่อความแข็งแกร่งของวงเฮาวงดอกไม้เฮาแล้วก็มัดอีกรอบเนาะจ้ะเนาะทับเข้ามาบ่สวยไปไหนดอกแต่ว่าเบิ่งตอนปลูกดอกไม้ใส่เนาะจ้ะเนาะเนี่ยล่ะสิบ่ตัดออกเพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงให้เราเนาะจ้ะเนาะเซตเป็นที่เรียบร้อยมันก็พันมาหลายนาทีแล้วเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอยู่ด้วยจ้ะเด้อฝากอันกดเบิ่งคลิปหน้าเนาะตอนได้ล่ะสิเฮ็ดคลิปตอนปลูกใส่ให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะบัดนี้เนาะอาคิวไม่ยังไรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยจ้าเจอกันยังไรคลิปหน้าบ๊ายบาย